ไลฟ์ออนเอฟมีดีครบ7ได้ครบทุกความต้องการเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมเข้มข้นครบรสใหม่มาม่าเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟดื่มเลยละกันกาแฟเนเจอร์กิฟต์รับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสกี้คู่หูคู่เพลงมาถึงวันที่4ของสัปดาห์นี้แล้วกับรายการของเราพร้อมทั้งผู้แข่งขันทั้ง4ท่านครับใช่แล้วค่ะน้องบอยนะคะ3คะแนนค่ะน้องชมพู่2คะแนนน้องยิปซี2คะแนนและน้องกาย2คะแนนครับผมสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับแน่นอนครับท่านจะต้องพบกับความมันครับความตื่นเต้นความสนุกสนานพร้อมทั้งลีลาการแอคชั่นของผู้แข่งขันครับผมเขาบอกเอ๊ะเอาผู้แข่งขันมานั่งฟังเพลงเฉยๆเรื่องไงแล้วก็มาตอบกันไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้เฉยๆไม่ได้รายการเราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรให้กับผู้แข่งขันให้มีความตื่นเต้นขึ้นมาน้อยวันนี้ศิลปินของเราเป็นใครครับทุกลูกครับศิลปินของเราวันนี้ครับนะฮะเป็นศิลปินทรีโอทรีโอนะครับเขาคิดเสมอว่าเขาต้องดังแข่งกับทิกแท็กโทให้ได้โอ้คุณครับคุณครับคนอื่นก็มีเยอะแยะทิกแท็กโทเนี่ยหัวสมัยไหนครับคุณแจ็คเอ้ยเขาเป็นตลกครับเป็นตลกบรมจารย์3ท่านใครเอ่ยนะน้องนายงนะพวงไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ให้ยืมแกนายงนะพวงนะน้องแล้วอัลบั้มชุดอะไรสามโอ้ลืมแก่สามโอ้ลืมแก่ครับนี่ทำไมชัดเจนนี่คนนี้รู้จริงแจ๊ดมาเป็นแขกรับเชิญอย่าเขาเป็นพิธีกรแทนหรืออะไรนะแจ๊ดเป็นอะไรนะบอกอะไรนะมาเป็นแขกรับเชิญเลยเขาเป็นพิธีกรเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ฮาฮาสนุกกันแล้วไปนู่นไปนั่งนู่นไปมาเอาช่วงหน้าพบแน่ๆนะครับสามโกลืมแก่ครับนายโยงนะพวงนะนงนะครับมาในรายการของเราสนุกแค่ไหนสักครู่เดียวกับมาสเตอร์คีย์คู่หูคู่เพลงครับวันนี้ไหนๆมากันแล้ว3คนครับเรามีเกมการแข่งขันรูปแบบที่จัดมาให้4ผู้แข่งขันของเราโดยเฉพาะพิเศษเลยทีวีเอาไว้ดูกันเราดูมันๆเราดูเขาเรียกทีวีก่อนไหมเขาเรียกผมอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวครับนี่เลยครับไอ้ที่ให้ถูกทั้ง2คนเนี่ยมันเป็นเพราะความชอบหรือความหื่นครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์แล้วคุณลองสูตรใหม่ดีที่สุดของ Breeze Power แล้วหรือยัง
นายกนะพวงนานงนะครับก็ลืมแกเอาสามไปไว้ไหนอ่ะอ้าวสามก็ลืมแกเพลงที่ร้องไปจากอัลบั้มอยู่ในอัลบั้มสามโกลืมแก่ครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงของใช้แล้วแต่หลายคนเนี่ยทราบแล้วก็หลายคนไม่ทราบว่าทั้ง3ท่านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าจะเรียกว่ากูรูก็ได้เป็นผู้รู้ก็ได้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในส่วนของเพลงพื้นบ้านค่อนข้างมากอ๋อเราค่อนข้างจะชอบเพลงพื้นบ้านชอบแล้วก็ตั้งใจจะอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับผมณพวงณนงก็เช่นกันก็3คนมีความเห็นตรงกันก็เลยมารวมกันเพลงพื้นบ้านที่ชอบร้องกันเนี่ยนะครับมีเพลงอะไรบ้างเพลงฉ่อยครับเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยลองขึ้นเพลงฉ่อยฉ่อยสักนิดนึงให้ฟังกันตันเอิงเงยชาเอิงเงยสวยแท้งามแท้ชนะแม่คุณดูหน้าอกหนกดูหน้าหนกนอกหนกในดูสะโพกแม่ออกมาข้างละศอกระวาอยากเอามาทำนาเนาะถูกข้างซ้ายหวานแตกถูกข้างขวาก็หวานแตกไทยส่วนตรงกลางงาเลือเศษเอาไว้ลมมันเทศจ่อยแล้วมีเพลงอะไรจ่อยมีอะไรมั้ยมีเพลงอีแซวอีแซวอีแซวกับจ่อยต่างยังไงทำนองไม่เหมือนกันทำนองความสามารถของพี่ปี้เขานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราก็จะมีเรื่องราวของการแซวกันแซวกันสองแง่สองงามอะไรบ้างนิดหน่อยหน่อยซึ่งอันนี้มันจำเป็นที่ต้องรู้ไว้นะมันเป็นเสน่ห์ของเขาเสน่ห์ของเขาบางทีมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เปิดเผยไปซะเลยแต่ก็จะมีลูกพลิกลูกหักเขาเรียกหักคอรอจังหวะให้คนคิดไปเองอะไรอย่างนี้อันนี้มาถึงศิลปะมาถึงมันอ้าววันนี้ไหนๆมากันแล้ว3คนครับเรามีเกมการแข่งขันรูปแบบที่จัดมาให้4ผู้แข่งขันของเราโดยเฉพาะพิเศษเลยเกมต่อกลอนโดนใจโกง ง่ายๆแค่ฟังนะพวงว่ากลอนอะไรมาผู้แข่งขันก็ต้องร้องกลอนต่อให้ได้ถ้าโดนใจนั้นลงและนายโยกก็รับไปเลย1คะแนนเอางี้เดี๋ยวให้แขกรับเชิญเนี่ยมาร่วมเล่นเกมอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าสมมติว่าผมจะบอกตัวอย่างให้นะครับถ้าสมมติอย่างเช่นแขกรับเชิญเป็นคุณแจ็คนะครับท่านต้องเล่นด้วยกันผมจะมีโจทย์ให้ว่าถ้าสมมติเป็นไมโครโฟนทุกคนก็ต้องร้องว่าเกี่ยวกับไมโครโฟนลองดูตัวอย่างตรงนี้นะครับไมโครโฟนเขาเอาไว้ฮัลโหลฮัลโหลเอาไว้ร้องเพลงโชว์ฮัลโหลโหลโหลเรียกไมโครโฟนลำโพงเขาเอาไว้ส่งเสียงมีหลายสำเนียงเอาไว้ส่งเสียงเขาเรียกลำโพงนาฬิกาเขามีเอาไว้ดูก้าวโมงถ้าไม่มีตุ้มมงเรียกก้าวโมงไม่ใช่นาฬิการ้องเพลงเขาเรียกว่าแต่งเนื้อเพลงสดๆให้นายโยกนะนงเป็นคนชูป้ายแล้วก็นาฬิกาของเราว่า1ในนั้นถ้ามีเครื่องหมายผ่านก็คือจะได้1คะแนนนะครับแต่ถ้าเครื่องหมายถูกแต่ว่าถ้าผิดทั้ง2คนก็คือหมดสิทธิ์จะได้คะแนนต่อไปครับเริ่มจากคนแรกดีกว่าใครจะเป็นเชือดไก่ให้ลิงดูคุณแจ๊มาใครเอาคุณบอยก่อนดีกว่าคุณบอยเชิญค่ะโดนให้ตกกรอนแค่นั้นเองครับผมคุณบอยตรงนี้เลยกลางครับบอยสู้ครับบอยพร้อมนะครับดนตรีครับเริ่มจากน้ำพวงก่อนแล้วดนตรีแบบเริ่มจากน้ำพวงมาแล้วหลอดไฟเขาเอาไว้ส่องแสงมีทั้งสีเขียวสีแดงเอาไว้ส่องแสงเขาเรียกหลอดไฟ
เวทีเขาเอาไว้ยืนและเดินไม่ขัดไม่เขินเอาไว้ยืนเอาไว้เดินเขาเรียกเวทีไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดเรามีไว้ถูไม่ใช่สิดูเป็นไม้ถูบ้านไม้กวาดเขามีไว้ถูไว้สิดูนั่นไม้ถูบ้านไม่ลงแต่ละมูลครับไม้กวาดทำไมไม่มีเรียกว่าไม้กวาดเหมือนเขาไม่ชอบแต่งเอาอย่างใครไปดูหมู่บ้านอ้าวหนึ่งสองสามยกป้ายค่ะเฮ้ยชิคผ่านที่ผ่านที่โยกให้ผ่านนะครับนันนงไม่ให้ผ่านทำไมไม่ให้ผ่านที่ไม่ให้ผ่านมันมีเหตุผลเหตุผลอะไรแล้วไม้กวาดอะไรมีไว้ถูบ้านมีเหรอไม่กวาดถูบ้านแล้วที่ฉันให้ผ่านเนี่ยก็ฉันชอบตรงที่ว่าเขาไม่กวาดมาถูบ้านได้นี่แหละชอบโชคดีไปนะครับเจอที่นายโยกเขาชอบที่ไม่กวาดมาถูบ้านได้เพราะว่าบ้านฉันไม่เคยไม่กวาดถูบ้านเลยต้องให้ดูตัวอย่างเพราะฉะนั้นน้องบอยได้ไปซึ่งขอบคุณค่ะเอาใครเป็นคนต่อไปใครดีคุณแจ๊ดน้องมาเลยมาเลยยี่สิบสี่ครับน้องยี่สิบสี่ครับนี่ดีกว่าน้องยี่สิบสี่มาค่ะชูเลยนายโยกเดี๋ยวครับไม่เขาขยับผมชูเลยไม่ได้เกี่ยวเลยผมลุกตึกเดี๋ยวก่อนครับไอ้ที่ให้ถูกทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นเพราะความชอบหรือความหื่นครับวันละ3เวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปสบู่ไหมทองสบู่ลดสิวฝ้าจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาติต้องสบู่ไหมทองเท่านั้นพร้อมนะครับกีตาร์กีตาร์งะเอาไว้ให้นักดนตรีดีเสียงตะลีตีติดนักดนตรีดีเขาเรียกกีตาร์ยาสีฟันยาสีฟันเขาเอาไว้แปลงแปลงถูถูอย่าแรงเอาไว้แปลงเขาเรียกที่ฟันแปลงที่ฟันพร้อมยังทีวีทีวีเอาไว้ดูกันเราดูมันเราดูเขาเรียกทีวีอะไรเนี่ยเอาให้กับแม่สักทีโอ้เสียดายเมียดูเสียดายทำไมรีบยกนี่จะยกอยู่แล้วเนี่ยหาว่ายกก่อนหรือเปล่าหนึ่งสองสามอะไรเมื่อกี้บอยเขายังร้องเข้าจังหวะเลยไปให้เขาผิดนี่ร้องอะไรงี้งี้ให้ถูกเว้ยเขาร้องเข้าก่อนก่อนเขาดีเข้าก่อนไม่รู้ไอ้ทีวีเขามีเอาไว้ดูกันแล้วมันก็ไปตกไอ้ตัวเอาไว้ดูมันเขาเรียกทีวีอย่างน้อยก็ยังรู้จักกลอนสัมผัสอันนี้ผมให้ผมไม่ได้ให้เขาร้องไม่ใช่ให้เลื่อยเฉยนะเนี่ยเอาสรุปนะครับจะไม่น้องยิ้มสีได้ไปหนึ่งคะแนนตายมาลูกมานี่เขาตายเป็นอะไรโอ้โหแค่นี้เองสุดยอดกระต่ายกระต่ายอะเขาเอาไว้ขูดมะพร้าวสีสวยแพรวๆเอาไว้ขูดมะพร้าวเขาเรียกกระต่ายมะพร้าวมะพร้าวเอาไว้ขูดเขาเอาไว้ให้กระต่ายขูดอร่อยที่สุดไว้ให้กระต่ายขูดเขาเรียกมะพร้าวมะพร้าวปลาทูปลาทูเขาให้แมวกินปลาทูเขาให้แมวกินถ้าแมวไม่กินก็ไม่ใช่ปลาทูแล้วมาแนวเปลี่ยนเป็นเหมือนแลบๆหน่อยนะมาแนวแลบๆหน่อยรอเลยครับดูเลยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยดีทำครับดีทำขอบคุณน้องกายค่ะ
เป็นเอกฉันท์แล้วมาพาอย่าอย่ายากเหมือนจะได้นะจริงเก่งแต่ปากไม้ก๊อฟไม้ก๊อฟลุงพวงไม้ก๊อฟไม้ก๊อฟโอ้เรียกลุงพวงนึกไม่ออกเลยไม้ก๊อฟมาเขาเอาไว้ตีหมาไม่พอใจขึ้นเอาไว้ตีหมาก็ต้องว้าไม้ก๊อฟรถโตโยต้ารถโตโยต้าเขามีไว้เอาไว้ขับจำไว้นะขับแล้วอย่าหลับถ้าขับไม่หลับรถดีโตโยต้าเมเจอร์กิมเมเจอร์กิมเขามีเอาไว้ใครที่ตัวหนักหนักกินเอาไว้นะเขาเรียกเมเจอร์กิมมาม่าเส้นหมี่เย็นตาโฟหมูสับมาม่าเส้นหมี่เย็นตาโฟรสหมูสับกินแล้วเคี้ยวจับจับเส้นหมี่เย็นตาโฟหมูสับเขาเรียกมาม่าชุดเครื่องรอโตโต้ลายโดเรมอนคะแนนชมพู่แล้วนะครับเอาละแต่ไม่ได้ตรงก่อนพร้อมแล้วครับครับ1 2ดูมันก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยได้หมดเลยสบายเลยนะครับทำให้ชมพู่ได้ไปอีก1คะแนนคะแนนกันเลยครับคุณนุ่นครับค่ะสำหรับคะแนนนะคะตอนนี้น้องบอยนำไปที่4คะแนนนะคะน้องชมพู่น้องยิปซีแล้วก็น้องกายอยู่ที่3คะแนนครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีคะแนนให้สะสมเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามครับจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนทั้ง3ท่านนะคะ3โกลืมแก่ยังอยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแต่วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณนะทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากเลยครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะครับครับผมครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้แน่นอนครับสนุกสนานแน่กับมาสเตอร์คีย์คู่หูคู่เพลงครับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับรวมไปถึงผู้แข่งขันด้วยครับสวัสดีครับพวงนะครับเคยทำการแสดงลิเกอยู่ตอนนั้นเล่นลิเกเป็นพระเอกมีคนแก่คนนึงเห็นเฮ้ยพระเอกวงนี้ตัวทะลุหมาเลยแกอยากมีเรื่องกับฉันเหรอคนแก่โมโหนะพวงเป็นไงหยิบลิ้นจี่เฟี้ยงเข้าหัวแตกไม่ดีลูกนิดเดียวลิ้นจี่กระป๋องครับใส่ใจใส่รักกับน้องวิก3ชวนรักรอบกันครับหยุดเพิ่มขยะกล่องโฟมที่ย่อยสลายยากตั้งแต่วันนี้พกกล่องแจ๋วช่วยได้นะครับ